เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าบริเวณอีสานตอนใต้แถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณคืออาณาจักรเจนละและที่กล่าวถึงกันมากคือจารึกของพระเจ้าจิตรเสนที่เขียนด้วยอักษรปลวะพบหลายหลักในบริเวณนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในอุบลราชธานีเพราะว่ามีหลักฐานจารึกปลวะภาษาสันสกฤตจำนวน5หลักคือพบในถ้ำภูหมาในหรือถ้ำประสาททางฝั่งขวาปากแม่น้ำมูล2หลักปัจจุบันได้ย้ายไปไว้ที่วัดสุพัฒนารามวรวิหาร1หลักลักษณะจารึกเป็นใบเสมาหินทรายสมัยพุทธศตวรรษที่12จารึกข้อความด้านเดียวจำนวน6บรรทัดมีขนาดกว้าง35เซนติเมตรสูง250เซนติเมตรหนา36เซนติเมตรในจารึกมีข้อความตรงกันกับจารึกหลักอื่นในแถบนี้คือกล่าวถึงพระเจ้าจิตรเสนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงได้ชัยชนะเหนือกัมพูประเทศและได้เฉลิมพระนามว่าพระมเหนทรวรมันอีกทั้งให้สร้างรูปเคารพต่างๆในลัทธิไสวนิกายไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์จารึกต่างๆเหล่านี้เป็นหลักฐานแสดงเห็นว่าอารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลมีมานานแล้วระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง12แสดงให้เห็นว่าผู้นำของอาณาจักรนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายจิตรเสนเป็นพระนามของเจ้าชายผู้ทรงเป็นพระญาติกับพระเจ้าภววรมันที่1กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละต่อมาเจ้าชายจิตรเสนได้ครองราชสมบัติฉลองพระนามเป็นพระเจ้ามเหนทรวรมันเมื่อวันที่31กรกฎาคม2559ก็ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพจารึกหลักที่1ที่วัดสุพัฒนารามก็จะได้นำภาพมาให้ชมดังนี้บนจากข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนที่ได้อ่านจารึกไว้แล้วจึงนำมาเขียนด้วยอักษรปลวะมีรายละเอียดแต่ละบรรทัดดังนี้ในจารึกบรรทัดนี้ที่อ่านที่เห็นเป็นตัวคอแต่เมื่อดูจารึกอื่นๆที่มีข้อความตรงกันก็จะพบว่าเป็นตัวพอเพราะฉะนั้นจึงได้แก้ไขเป็นพอเพื่อให้ถูกต้องสรุปคำแปลจารึกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดทรงพระนามว่าจิตรเสนผู้เป็นโอรสของพระเจ้าศรีวีระวรมันเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าศรีสรวะภวะแม้โดยศักดิ์จะเป็นพระอนุชาแต่ก็ได้เป็นพระเชษฐาของพระเจ้าศรีภวะวรมันผู้มีนามปรากฏในด้านคุณธรรมแต่พระเยาว์
พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นได้รับพระนามอันเกิดแต่การอภิเษกว่าพระเจ้าสีมเห็นทระวรมันหลังจากที่ได้ชนะประเทศกัมพูทั้งหมดแล้วก็ได้สร้างศิวลึงอันเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์ไว้บนภูเขานี้ข้อความคำแปลนี้ผู้อ่านก็คือยอดเซเดและคุณชะเอมแก้วคล้ายผู้แปลก็คือยอดเซเดและคุณชะเอมแก้วคล้ายผู้ตรวจก็คือกองสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเป็นผู้ตรวจสอบจารึกนี้ยังเก็บไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์วัดสุปัตนารามาจนปัจจุบันนี้ล่าสุดมีการค้นพบจารึกของพระเจ้ามเห็นทระวรมันที่พบวัดธรรมประสิทธิ์สุทารามบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความชัดเจนมากต่อมาก็ได้มีการพบที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งหลักคือพบจารึกพระเจ้าจิตเกษมอายุ 1,300 ปีที่บ้านลุงตุงอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันได้เก็บมารักษาไว้เป็นสมบัติของชาติที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินายกระสินอุ่นใจจิตผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่9ก็ได้นำจารึกพระเจ้าจิตเสนมาเก็บรักษาไว้หลังจากที่มีผู้พบศิลาจารึกนี้อยู่ในสำริดฟาร์มบ้านตุงลุงหมู่5ตำบลของเจียมอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจารึกนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพระเจ้าจิตเสนสมัยจินละซึ่งมีศูนย์กลางอยู่แถววัดภูประเทศลาวเขตอุบลราชธานีก็ได้พบหลายหลักแล้วนะครับการพบหลักฐานโบราณคดีชิ้นนี้ก็ยังมีความสำคัญมากสำหรับการวิเคราะห์ตัวหนังสือหรือข้อความจากจารึกนี้ทางสำนักศิลปากรที่9ก็จะได้แจ้งไปที่กรมศิลปากรเพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกมาอ่านแล้วก็จะประมวลรวบรวมหลายหลักของพระเจ้าจิตรเสนให้เป็นเรื่องราวความรู้ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยเฉพาะอีสานต่อไปต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน2561กรมศิลป์ก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบจารึกพระเจ้าจิตรเสนนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่าการค้นพบจารึกใหม่นี้ก็อยู่ในความครอบครองของนายสำริดผาดีราษฎรบ้านตุงลุงอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ประสานกับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ไปรับมอบเคลื่อนย้ายจารึกดังกล่าวมาเก็บไว้รักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีต่อไปและได้มอบหมายให้นางสาวพิมพันธ์พิบูลหวังเจริญนักอักษรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่สำรวจคัดลอกสำเนาจารึกดังกล่าวซึ่งในเบื้องต้นมีความเห็นว่าเป็นจารึกของพระเจ้าจิตเสนหลักใหม่ที่ทำด้วยหินทรายกว้าง64เซนติเมตรหนา36เซนติเมตรจารึกด้วยอักษรปลาวะภาษาสันสกฤตจำนวน1ด้านมี6บรรทัดกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12มีเนื้อความคล้ายกับจารึกปากมูล1และจารึกปากมูล2โดยกล่าวถึงประวัติพระเจ้าจิตเสนการสถาปนาศิวลึงเหมือนเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์เหนือดินแดนนั้นทั้งหมดนี้ก็คือข้อความโดยย่อของจารึกที่พบในอุบลราชธานีเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าดินแดนแถบนี้มีอารยธรรมที่สูงส่งมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11 12ก็นำมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบ